จมินายทุ่มเงินซื้อบ้านหลังแรกในวัย20ปีนะครับรับงบบานปลายเกิน30ล้านอายุน้อยร้อยล้านนะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มเจมินายนรวิทย์ที่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้วางเงินมัดจำซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองในวัย20ปีงานนี้นะฮะเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจในเรื่องนี้นะครับว่าเพิ่งวางเงินซื้อบ้านไปเมื่อ5วันที่แล้วนะฮะรับก่อนตัดสินใจซื้อก็ดูมาหลายที่ตนดูทั้งทำเลดีไซน์บรรยากาศรอบๆนะครับชอบพื้นที่สีเขียวและความสะดวกรอบข้างนะครับก็เลยปรึกษาคุณแม่ยอมรับทะเลาะกับคุณแม่ด้วยความที่ออกเงินทั้งหมดนะครับเลยอยากออกแบบเองแต่ก็คนละครึ่งทางก็คุยกันเยอะกว่าจะลงตัวต่างคนต่างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ด้วยความที่อยู่กัน2คนก็คุยกันบ้านหลังนี้มีแพลนมาตั้งนานแล้วว่าอยากมีบ้านหลังใหม่พออายุ20ก็อยากซื้อหลังใหม่เองส่วนตัวอยากอยู่บ้านหลังนี้ยาวๆมีครอบครัวก็คงมาอยู่ด้วยกันที่นี่โรงเรียนใกล้ๆก็มีก็มองในอนาคตไว้เลยยอมรับงบบานปลายไปเยอะคุมงบไม่ได้เลยตอนนี้เลยงบไป20ถึง30ล้านแล้วอันนี้แค่ค่าบ้านยังไม่รวมค่าตกแต่งซึ่งจะขอตกแต่งไม่เกิน10ล้านจะเชื่อว่าเกินแน่นอนทางพี่นิวก็ขอแสดงความดีกับน้องเจมินายด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ